เริ่มต้นด้วยการรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยใหม่วันนี้30รายครับแล้วก็กลับบ้านได้แล้ว 1,497 รายรักษาอยู่ 1,103 รายผู้ป่วยสะสมรวม 2,643 รายนะครับรวมทั้งหมด68จังหวัดเสียชีวิตไป2รายเพิ่มเติมขึ้นมารวมแล้วเป็น43รายนะครับท่านผู้ชมครับในวันนี้วันที่15เนี่ยถ้าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันได้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ก็จะเป็นภาพประมาณนี้ก็ได้เป็นภาพอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ได้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับเราจะเห็นภาพที่เคยมีการพยากรณ์กันก่อนหน้านี้จะมีการติดเชื้อไปลำดับถึงประมาณ 350,000 กว่าคนในวันนี้นะครับที่มีนักวิชาการออกมาพูดกันในช่วงของปลายเดือนที่แล้วนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยก็มีการพยากรณ์ในเชิงที่ว่าเขาเรียกว่าในทางเลวร้ายที่สุดนะครับ 300,000 กว่าคนแต่เราก็สามารถที่จะตรึงตัวเลขไว้อยู่ได้ที่ 2,600 กว่ารายนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ช่วยกันรับทราบข้อมูลแล้วนำมาปฏิบัติตัวเองแล้วเราก็คุมตัวเลขได้ประมาณขนาดนี้แต่จะเปรียบเทียบไปกับในโลกหรืออะไรอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกในท้ายรายการด้วยนะครับว่าเรามีบทเรียนที่ต้องเรียนรู้กันอย่างไรไปดูครับว่ากลุ่มอายุไหนนะครับที่มีมากนะครับก็คือตอนนี้อยู่ในกลุ่มอายุ30ถึง39เช่นเคยนะครับอายุเฉลี่ยที่ติดเชื้อก็คืออยู่ที่อายุที่40ปีนะครับตอนนี้ผู้ชายก็มากกว่าผู้หญิงเล็กน้อยนะครับมาดูในรายที่เสียชีวิตนะครับ3รายประทานโทษ2รายในวันนี้ทำให้รวมกันเป็น43รายนี้2รายนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับรายที่42เป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ65ปีอาชีพขายอาหารที่ถนนคนเดินนะครับเราก็มีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานโรคไตเรื้อรังโรคความดันโลหิตสูงวันที่7มีนาคมนะครับตัวเธอเองไปตัวเธอเองมีอาการไข้สูงไอซื้อยามารับประทานเองต่อมาวันที่12อาการยังไม่ดีขึ้นก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันที่เป็นสมาชิกในบ้านนะครับในช่วงเวลาตอนนั้นนะครับซึ่งก็มาต่อมาในวันที่15มีนาคมก็มีอาการหน้ามืดก็ไปโรงพยาบาลแห่งเดิมนะครับแล้วก็กลับมารักษาตัวที่บ้านวันที่17มีนาก็ได้รับการส่งตรวจหาเชื้อได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐในวันที่18มีนาคมแล้วก็ในวันนั้นผู้ป่วยก็ยังรู้สึกตัวดีนะครับแต่มีอาการเหนื่อยผลการตรวจผลยืนยันเป็นผู้ป่วยโควิด19ในวันที่19มีนาคมแพทย์ก็ให้ยารักษาอย่างดีนะครับก็คือฟลาวิพิราเวียซึ่งเป็นยาระดับมาตรฐานที่เราบอกว่านี่คือยาที่ต้องใช้ในรักษาในโรคนี้แต่อย่างไรก็ตามแต่ครับวันที่22มีนาคมผู้ป่วยหายใจเหนื่อยหอบมากขึ้นผลเอ็กซเรย์ปอดก็พบว่ามีการอักเสบในปอดอย่างรุนแรงแล้วก็มีหัวใจโตด้วยวันที่6เมษายนผู้ป่วยก็ไม่รู้สึกตัวความดันโลหิตตกแล้วก็ได้รับยากระตุ้นการทำงานของหัวใจแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตในวันที่13เมษายนครับรายที่43เป็นผู้ป่วยชาวไทยอายุ60ปีมีประวัติเดินทางไปร่วมพิธีทางศาสนาอิสลามที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เดินทางกลับไทยในวันที่24มีนาคมในวันที่2เมษายนก็เริ่มมีอาการไข้สูงไข้นี่ 38.4 นะครับองศาเซลเซียสแล้วก็เริ่มมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้รับการส่งตรวจหาเชื้อต่อมาผลก็เป็นยืนยันว่าเป็นเคสผู้ป่วยโควิด-19 นะครับอาการแย่ลงเรื่อยๆและเสียชีวิตในวันที่14เมษายนนะครับขอแสดงความเสียใจกับทั้งสองครอบครัวนี้ด้วยนะครับเช่นเคยครับที่ผมเล่าที่ผมพูดมานี้ทุกรายที่มีการเสียชีวิตล้วนแล้วแต่เป็นครูของพวกเราทำให้พวกเราได้รับทราบได้รู้ว่าปัจจัยเสี่ยงอะไรอย่างไรนะครับก็เป็น
ด้านหนึ่งที่ทุกท่านที่ดูทางโทรทัศน์ก็ต้องได้ชุดข้อมูลนี้เท่าๆกันนะครับเพราะว่าเป็นโรคใหม่เราเพิ่งรู้จักเขาไม่กี่เดือนนี้เพราะฉะนั้นลักษณะของอาการของโรคทั้งหลายนำเรียนว่าท่านต้องพยายามทำความเข้าใจแล้วก็จดจำไว้แล้วถ้ามีอาการต่างๆที่ใกล้เคียงกันรีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะได้ให้การรักษาได้ผลโดยเร็วนะครับไปเรื่องของประวัติเสี่ยงใน30รายนี้ผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับกลุ่มที่1 29รายนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่1ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นจากระบบการเฝ้าระวังและการบริการนะครับก็พบว่ามีสัมผัสกับกลุ่มก้อนเดิมก็คือผู้ป่วยยืนยัน19รายนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มอื่นๆที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศฝรั่งเศส1รายไปห้างสรรพสินค้าตลาดนัดสถานที่ท่องเที่ยว2รายที่ต้องบอกตรงนี้นะครับอันนี้มีความสำคัญนะครับว่าทำไมถึงเราจะต้องมีมาตรการนะครับในการปิดร้านต่างๆซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าทุกท่านก็มีความเดือดร้อนมีความร้อนใจมีเรื่องของอาชีพมีเรื่องของอะไรทั้งหลายเนี่ยที่ยุ่งยากนะตอนนี้แต่ถ้าท่านเห็นนะครับตัวเลขที่เรารายงานอย่างนี้บ่อยๆท่านจะเข้าใจนะครับว่าเพราะอะไรถึงยังไม่อยากที่จะต้องให้มีการดำรงชีวิตแบบในปกติเพราะว่าไปในที่ชุมชนก็ติดแล้วเนี่ยอย่างที่รายงานกันนะฮะแม้กระทั่งเดินทางมาจากต่างประเทศอย่างกรณีนี้1รายนะครับในกลุ่มใหญ่ตรงนี้ก็คือว่าในกลุ่มที่บอกว่าเป็น state quarantine เนี่ยอันนี้กลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วต่อเครื่องที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ไม่รู้ติดที่ตรงไหนแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ประวัติของการเดินทางเนี่ยนะครับก็ทำให้เขาตอนนี้ป่วยแล้ว1รายนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่เราจะต้องมีมาตรการนี้ต่อเนื่องกันไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันต่อไปดูการกระจายตามจังหวัดต่างๆก็ครั้งนี้ก็สรุปมาอยู่ในหน้าสไลด์อันเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่าซ้ายมือในกล่องซ้ายมือนะครับ10จังหวัดผู้ป่วยสูงสุดนะครับอันนี้กรุงเทพมหานคร 1,328 นะครับภูเก็ตอันดับ2 190นะครับนนทบุรี149สมุทรปราการ108แล้วก็ยะลา93แต่ถ้าเป็นเปรียบเทียบต่อแสนประชากรภูเก็ตเป็นอันดับ1ครับกรุงเทพอันดับ2ยะลาแล้วก็นนทบุรีตามมารวมถึงปัตตานีนะครับเพราะฉะนั้นอันดับเนี่ยก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นักนะครับแต่9จังหวัดที่ยังไม่มีการรายงานรับการรักษาผู้ป่วยเลยคือกำแพงเพชรชัยนาทตราดน่านบึงกาฬพิจิตรระนองสิงห์บุรีและอ่างทองยังยืนยัน9จังหวัดนี้ที่ยังเป็นสีเขียวอยู่ตลอดนะครับส่วนสีแดงทั้งหลายที่กระจายเป็นจุดๆทั้งหลายเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นภาพเดิมๆที่เรายังเห็นภาพอย่างนี้อยู่ไปดูที่ระหว่างกรุงเทพนนทบุรีเปรียบเทียบกับทางต่างจังหวัดก็จะเห็นว่าแนวโน้มนะครับของต่างจังหวัดก็ออกไปในทางที่จะลดลงนะครับในสีแดงนั้นแต่ว่าของส่วนกลางก็ยังขึ้นๆลงๆอยู่นะครับถึงบอกว่าไม่ยังไม่ได้น่าไว้วางใจเท่าไหร่นักนะครับในกลุ่มของ State Quarantine ที่เป็นกล่องอยู่ด้านบนนะครับก็ยังมีตัวเลขที่ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ต้องมาแยกองค์นี้ให้เห็นว่าการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศมีความเสี่ยงที่ต้องแยกกลุ่มดูแลนะครับไม่เหมือนกับที่เราติดเชื้อกันภายในประเทศของเรานะครับรูปแบบของการติดเชื้อก็แตกต่างกันไป